เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระชายานะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณผู้ชมครับเป็นการแถลงการที่ต้องบอกเลยฮะว่าจะช็อกสมาชิกราชวงศ์เพราะว่าเห็นทราบมาว่าไม่ได้มีการปรึกษากันมาก่อนหน้านี้นะฮะมาถึงก็เรียกว่าflash news ตึงๆ มาอย่างนี้เลยนะฮะผู้เชี่ยวชาญก็เลยชี้ว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยมองหาวิถีทางในการออกจากราชวงศ์นะครับซึ่งแถลงการของเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซ็กซ์นะครับและเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์เนี่ยพระชายาทรงประกาศเมื่อวันที่8มกราคมนะฮะว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยจะลดบทบาทการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์ลงและจะส่งทำงานเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินนอกจากนี้ครับยังจะทรงมีการจัดการใหม่เกี่ยวกับสื่อที่ทำข่าวราชวงศ์ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติเป็นกลุ่มสื่อเดิมนะครับโดยทั้งสองพระองค์เนี่ยจะทรงเข้าถึงกลุ่มสื่อใหม่ๆด้วยส่งผลให้ทั่วโลกเนี่ยช็อกกับการประกาศดังกล่าวนะฮะซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงไม่ได้ปรึกษาเป็นการภายในกับสมาชิกราชวงศ์พระองค์ใดมาก่อนเลย BBC ก็รายงานครับงานนี้บอกว่าพระดำริดังกล่าวเนี่ยเป็นไปเพื่อการสร้างบทบาทใหม่ที่ทันสมัยให้แก่สถาบันแห่งนี้นะครับโดยที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยจะทรงจัดสมดุลแห่งชีวิตด้วยการใช้ชีวิตทั้งในอังกฤษและในอเมริกาเหนือนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุอีกครับว่าจากแถลงการของทั้งสองพระองค์เนี่ยจะเห็นว่าพระองค์ต้องการอิสระทางการเงินแต่ยังทรงมีรายได้สำหรับใช้จ่ายจากทางราชวงศ์อังกฤษนอกจากนี้ครับยังทรงต้องการใช้ชีวิตนอกสหราชอาณาจักรมากขึ้นครับนะครับซึ่ง BBC ไทยรายงานว่าหากเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนยังคงมีบทบาทในฐานะพระราชวงศ์ชั้นสูงต่อไปแน่นอนครับว่าทั้งคู่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหารายได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าดุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์เนี่ยจะทรงหาเงินเลี้ยงชีพด้วยวิธีใดก่อนหน้านี้เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเผยว่ากำลังเตรียมการเปิดตัวองค์กรการกุศลแห่งใหม่โดยรายละเอียดและประเภทขององค์กรการกุศลนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับทั้งสองยังมีแบรนด์สินค้า Royal Sussex ที่ผลิตสิ่งของและให้บริการต่างๆหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วด้วยผู้เชี่ยวชาญยังระบุด้วยว่านะครับว่าไม่ว่าข้อตกลงของทั้งสองพระองค์และราชวงศ์อังกฤษจะออกมาในรูปแบบใดในอนาคตแต่แถลงการที่ได้ประกาศออกมาของดุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ชี้ให้เห็นชัดว่าพระองค์ทรงมองหาวิถีทางที่จะออกจากธรรมเนียมปฏิบัติเดิมของราชวงศ์อังกฤษอย่างชัดเจนนะครับครับผมนะซึ่งจริงเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของพระองค์ด้วยใช่นะครับผมก็นั่นนะฮะก็คือ Royal Family นะก็บางคนนะถ้าเราเคยดูหนังหลายๆเรื่องนะฮะก็จะมีเห็นบางคนเป็น Prince Princess เป็น Emperor หรือ Empress ก็ได้นะฮะเป็นจักรพรรดิชายหรือหญิงอะไรเงี้ยก็บางเรื่องก็คือไม่อยากจะเป็นแล้วก็อยากจะออกจาก Royal Family กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปแล้วกันใช่ครับ